อัปเดตนะครับว่าหลังจากที่ตัวเกมปิดไปแล้วเนี่ยเปิดมามีอะไรอัพบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเผื่อหลายๆคนอาจจะอยากไปอ่านเองนะก็คือมาที่ตรงนี้ครับไอ้ด้านซ้ายล่างนี่แหละอีเวนต์นี่แหละหลังจากนั้นมีประกาศอัปเดตตัวเกมเข้ามาเนี่ยมันจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าอย่างแรกเลยคือเพิ่มธาตุแสงหรือว่าธาตุสว่างนั่นแหละแล้วก็ธาตุมืดเข้ามาในเกมแล้วก็เงื่อนไขประเภทอะไรต่างๆนะครับมีอันนี้คืออย่างแรกเนาะระบบธาตุใหม่อันที่2คือภารกิจก็ภารกิจเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับให้เราทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจะได้ในส่วนของเศษตัวละครอันนี้ที่ตัวเกมทำเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกจุดนึงนะครับเดี๋ยวส่วนสำหรับคลิปนี้ผมจะแยกอีกคลิปนึงเลยเพราะว่ามันต้องอธิบายยาวสักเล็กน้อยเพราะว่าให้ผมสรุปตรงนี้เลยเนี่ยมันคุ้มสำหรับคนทำโอเวอร์บูท200ขึ้นไปหรือว่าต้องการทำซับ178ก็คือทำบูท3ตันอะสำหรับตัวดีเจนอะเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เหมาะหรือกับบางคนอาจจะเช่นอาจจะแบบผมเชื่อว่าตัวละครมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะมันอาจเพราะว่ามันอยู่แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมจันหน้ามันอาจจะเปลี่ยนเช่นอาจจะรอบนี้เป็นกลุ่มหมวกฟางอาจจะรอบหน้าเป็นกลุ่มไคโดสมมติถ้ากลุ่มร้อยอสูรแล้วมีคิงมัดเอ้ยคิงมัดเลเวล90เองคุณซื้อไปเลยครับ100บาทคุณก็จะอีก400เศษก็เวล100ทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแนวนั้นนะครับเป็นตัวเร่งมันเป็นตัวเร่งนะครับและส่วนตัวละครใครที่เวล100อยู่แล้วมันได้400เศษคำว่า400เศษไม่ใช่โคล่านะ400อ่ะเช่นถ้าคุณมี 1,000 อยู่แล้วอ่ะมันก็จะเป็น 1,400 เลยมันบวกเศษเลยอ่ะครับเพราะเกมมันต้องการให้เราทำโอเวอร์บูทแค่นั้นแหละเป็นตัวดูดเงินคุณอ่ะว่าง่ายเถอะถ้าใครเติมแล้วก็เติมหนักเข้าไปอีกอ่ะประมาณนั้นอันนี้คือ2ข้อแล้วนะเดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับคลิปนี้ผมทำแยกอีกทีนะเพราะว่าเดี๋ยวขอศึกษาอะไรนิดหน่อยน่าจะลงให้พรุ่งนี้ตอนเช้าโอเค select ตัวละคร4ดาวนะครับก็เหมือนกับให้เราเลือกตัวละครที่เราชอบเล่นจบหน้าแสดงอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะและทีนี้ก็เป็นหน้าปรับปรุงตัวละครต่างๆนะครับเมื่อเข้าสู่เกมหลบหลีกนู่นนี่นั่นเนี่ยปรับแต่งก็ว่าไปฮะส่วนที่เหลือมันก็ไม่ค่อยมีอะไรละส่วนที่เหลือจะไม่ค่อยมีอะไรละเห็นปะรางวัลแต้มบัตโต้กำหนดเป็นฤดูกาลเนี่ยการ์ดว่าไปเป็นประมาณนี้แก้ไขนู่นนี่นั่นโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอาที่อัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับอย่างแรกก็คือมาที่ตะกร้าแล้วก็มาที่ภารกิจตัวละครจะมีหน้านี้เพิ่มอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับถ้าหากคุณซื้อคุณก็จะได้ของตามนี้เห็นไหมเข้าโลดดีบัตเทิลล็อกอินภายใน 1-7 วันแม่ทัพเบล80แล้วบัตเทิลเท่านี้คุณจะได้เหรียญเอาไว้สร้างตัวละครเนี่ยได้ของตามนี้เลยเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะตามนี้เลยโดยที่เสีย100ส่วนไฮไลท์ของมันก็น่าจะ400เศษตรงนี้อันนี้คือไฮไลท์นะครับเป็นประมาณนี้อันนี้คืออันแรกนะครับอันที่2คือมาที่ Battle จากนั้นเนี่ยมาที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับนี่รางวัลลีกเอ้ยไม่สิการ์ดอับโชคการ์ดพูดผิดแล้วก็มันมีในส่วนของตรงนี้ครับซึ่งคุณสามารถเลือกตัวละครได้เช่นสมมุติว่าตัวละครบางตัวของคุณอาจจะเวลยังไม่ร้อยแต่คุณต้องการจะเอาลงมาเล่นคุณก็เอาตัวเนี่ยมาใส่งงไหมงงไหมแค่เอาตัวมาใส่สเตตัสก็จะถูกอัปเกรดอันนี้ใส่เหรียญอะไรนู่นนี่นั่นงงไหมงงไหมก็แค่นี้แหละส่วนถามว่ามีประโยชน์อะไรมากไหมก็ ไม่รู้อาเช่นสมมติถ้าวันนี้ผมอยากเล่นแม่ใหญ่แล้วกันแม่ใหญ่ผมไว้80กว่าเนาะแล้วผมกดตรงนี้ปุ๊บจากนั้นใส่เหรียญนะถ้าผมมีอันเนี้ย1ทํา5ลงเสร็จปุ๊บผมก็จะเวล100เลยทันทีงงป่ะจากเวล86เนี่ยเวลมันจะ100เลยถ้าลงระดับ S S บวกขึ้นไปอ่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเลยนะครับถามว่ามีไม่มีก็ได้ส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสเนาะเพราะว่าเวล80ขึ้นไปมันก็เล่นได้แล้วไงดังนั้นจุดนี้เลยไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่อันนี้คืออัปเกรดมาหลักๆมีแค่2ส่วนนะครับส่วนอื่นๆที่จะเป็นด่านตัวละครหรืออะไรนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันก็จะมาแล้วในเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมมาสุดท้ายอัปเดตอะไรบ้างเห็นอะไรไหมครับซ้ายล่างดูดีๆตอนแรกมันปิดอยู่ไม่ใช่เหรอมาแล้วครับแชมเปี้ยนชิพเข้าร่วมครับเห็นไหมจะมาแล้วนะครับผมรอบที่แล้วของปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นในส่วนของการทดสอบและปีนี้มาแล้วนะครับซึ่งถามว่ารอบนี้จะต่างจากรอบหน้าไหมคำตอบคือ 100% รอบที่แล้วมันเป็นการทดสอบอาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่รอบนี้บอกเลยครับ รางวัลมาเต็มแต่บางคนอาจจะแบบเฮ้ยกูจะได้เป็นเงินเมื่อวานแบบเช่นได้ที่1ได้เงิน 30,000 อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่นะบันไดมันน่าจะแจกอะไรที่เป็นลิมิเต็ดเฉพาะไอเดีย
ส่วนตัวคิดว่าแบบนั้นนะส่วนตัวนะก็แน่นอนครับมีเข้าร่วมแล้วระหว่างนี้นะฮะใครยังไม่มีเรือหาเพื่อนกันให้ดีส่วนเพื่อนก็คือ4คนและคนอยู่เรือเดียวกันนะครับเช่นอย่างตอนนี้เรือผมมี5สาขางงว่าใครอยู่กับอันไหนก็ต้องไปอยู่เรือนั้นอ่ะเช่นสมมุติตี้ผมมีสมมุตินะอยู่เรือ1เรือ2เรือ3เรือ4มันตี้กันไม่ได้นะครับคุณต้องมาอยู่ในตี้เดียวกันหรือกลุ่มพันธมิตรเดียวกันเท่านั้นน่ะงงป่ะถ้าคุณอยู่เรืออื่นงั้นคุณก็ต้องออกแล้วก็มาเข้าเรือนี้เหมือนกันชัดเจนนะครับให้อยู่ในเรือเดียวกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเข้าร่วมมันจะไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาสัปดาห์เต็มๆที่คุณสามารถหาปาร์ตี้กันได้แล้วนะครับอันนี้คือสำคัญนะควรที่จะเลือกทีมกันได้แล้วอ่ะไม่งั้นมันเวลาเปิดมาเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับเพราะว่ารอบนี้มันน่าจะแบบแข่งจริงจังและมันไม่เหมือนรอบที่แล้วที่เป็นแบบทดสอบนะครับก็เป็นประมาณนี้อัปเดตทั้งหมดมี3อย่างย้ำอีกที1ภารกิจตัวละครนะครับ2การ์ดรับโชคตัวนั้นไม่ต้องสนใจสำหรับผมนะ3แชมเปี้ยนชิพเมื่อกี้ที่บอกสรุปทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ส่วนคลิปอะไรนะภารกิจตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมทำแยกลงให้พวกนี้อีกทีเดี๋ยวขอศึกษาเพิ่มอีกสักเล็กน้อยยังไม่อยากรีบลงมากนักเดี๋ยวมันจะไม่ละเอียดประมาณนี้แล้วกันนะขอแทรกก่อนจบคลิปนะครับพอดีว่าเพิ่งไปเจอมามีอีกอันนึงนะครับที่ตัวเกมอัปเดตมาด้วยก็คือในส่วนของโซโล่ตรงนี้นะครับมีด่านมาเพิ่มนะก็เพื่อนๆอย่าลืมไปเก็บกันด้วยทั้งหมดจะมีอยู่แค่3ด่านเท่านั้นมีมาเพิ่มแต่ก็เอาไปเถอะน่าจะ20เพชรประมาณเนี้ย20น่าจะเออใช่ประมาณเนี้ย20 30เพชรประมาณเนี้ยไม่เกินนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยเด้อ